คนล้มอย่าข้ามOh shit, they're playing Battlefield. Who is? No, my internet's fucking up. Fuck! I'm a week, right? Okay, I'm loading in. What are you doing? Are you done with are you stiff? I can be. Are we doing incursion? Sure, dude. Fuck yeah. โอเคครับก่อนเราจะเข้าเกมแล้วครับสกู๊ตนะครับทุกคนสบายดีกันนะทุกคนเดี๋ยววันนี้กำลังจะเล่น challenging mode ของ incursion ครับซึ่งไม่เคยผ่านมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองนะครับหลังจากที่ได้อัปเกรดทุกอย่างมาเข้าเกมแล้วครับสกู๊ตนะครับทุกคนสบายดีกันนะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็โอเค all right เกมเริ่มแล้วรอดูThank you.
สวัสดีครับเดี๋ยวกำลังจะเล่น Challenging Incursion นะครับHello, what's up? I'm about to play some incursion, just getting my electronics, and then I'll start playing. วันนี้นะครับเดี๋ยวจะเล่น challenging mode ของ incursion นะครับขอทำนู่นทำนี่แป๊บเดียวเดี๋ยวจะเริ่มละโอเค Yeah, I'm just running around getting electronics.Good to go, dude. Okay, let me just hop to base. Give me like maybe less yeah, than 5 minutes. Bass is joining us as well. How join? Awesome, you? Awesome. Where is our Langley? He can't come. A new agent is joining your okay. team. Hold on, then. Let me tell the guy. Ask him. Can he come? Hello.Hello. มีที่ว่างสองที่สอมาอีกคนหนึ่งก็ได้ใครอยากมา We don't do มีเฮอร์มิออนเป็นเทคนิคเชียนมีมี Discord หรือเปล่าไม่เป็นไรนะใช้ในเกมก็ได้ in game ก็ได้ Discord มันเป็นแชทโปรแกรมอันใหม่ How come I can hear you chatting? เป็นไงกันบ้างครับใครๆมาดูอยู่ตอนนี้ทักทายกันหน่อยฮัลโหลฮัลโหลส่งเล็งให้แล้ว Hey dude How come I can hear you talking? โอเคไปแล้วครับ No, cause I use the same keybind No wonder, so weird. I was like, what is happening? Yeah What are you doing now? I'm just running around base, picking up everything, give me a sec Medkits and whatnotเดินเข้าเกมแล้วจะป่ะเดี๋ยวผมจอยเข้าไปอ้าวแรงๆมากครับอยากลองมาเลยมาเลย Oh so Rang Rang is joining us We got four already Oh shit I just told him มีเมย์ด้วยใช่ไหมฮะครับบาสสวัสดีครับอ้าวแล้วบาสไปไหนงงเลยอ๋อเดี๋ยวจะให้คนเล่นไหมอ่ะเดี๋ยวผมออกให้อ๋อตอนนี้มี3แล้วใช่ไหมครับผมจะได้ให้บาสมาแทนเดี๋ยวผมออกเองก็ได้ว่าผมรอน้องมาแล้วผมต้องย้ายไปห้องเลยไม่แน่ใจว่าจะมีเวลาเล่นได้นานป่ะอ๋อโอเคได้เลยถ้างั้นอาจจะเดี๋ยวค่อยเล่นด้วยกันแล้วกันครับแรงๆโอเคครับเพราะว่าผมต้องกลับห้องก่อนผมมีเวลาเยอะอ๋อเข้าใจตอนนี้ยังอยู่ร้านน้องไม่อยู่ก็เลยพอร้านคนเดียว I'm going to give you lead Defunda แดนได้สตรีมไหมฮะตอนนี้สตรีมอยู่ครับอ๋อ
เมื่อวันนั้นที่แดนสตรีมไอ้ที่มีพี่แก๊ปกับพี่ออมทำไมคลิปมันไม่เซฟผมว่าจะไปดูไม่ทราบเหมือนกันเห็นแล้วครับไม่อาจจะตอนนั้นรูปมันออกมาเพี้ยนๆเนี่ยก็เลยลบไปนึกว่ามันคืออันก่อนนะครับเป็นกลายเป็นว่ามันอาจจะลบของวันนั้นไปเลยก็ได้ผมชอบดูเอาเลยครับ4คนเดี๋ยววันจันทร์แดนเปลี่ยนเน็ตใหม่จะได้ดูเฮดดีเฮดดีมากOkay, I think I'm good to go. เดี๋ยววันนี้ผมดูเป็นแนวทางแนวทางก่อนGood luck, สวัสดีครับสบายดีนะครับ Good luckเอ๊ะอันนี้คือบาสคนเดียวกับที่เล่นอยู่หรือเปล่าครับบาสเครซี่คือคนเดียวกันหรือเปล่าสวัสดีครับทุกคนกำลังจะเริ่มกันแล้วโอเคโพสลงเฟซบุ๊กอย่างพอแล้วครับผมไม่ว่าอย่างผมจะได้ไปโพสต์They want to bomb the plant to be done with it, but bombing a water plant when the city is this close to getting back to normal. อันนี้ทุกคนอยู่ใน Discord แล้วใช่ไหมครับ ครับเยี่ยมเลยมีลูสครับฝากกดเป็นไอ้ push to talk ได้ไหมครับอ๋อได้ครับขอบคุณครับผมว่าไปกับคุณเมย์สบายมั้งเราไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ปะใช่คือโอเคดีเลยนอนเฉยๆให้เปลี่ยนอะไรไหมครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นอันนี้อะไรนี่วะลืมไปอ๋อสแกนเนอร์โอ้โห211 207เราถึงสุดแค่203เขาไปดูแป๊บนึงครับเทงโก้เห่าดังมากคุณเมย์ว่างๆพาผมปามดีโอเคโอเคผมก็ไปกับบ้านนั่นแหละไปด้วยกันอันนี้เราจะใช้วิธีไหนครับจะลงใต้ดินหรือว่าจะอยู่ข้างบนข้างบนซ้ายข้างบนขวาดีคิดว่าใต้ดินน่าจะเป็นหมดแล้วนอนลงคนเคยลงข้างบนไหมผมว่าคุณเมย์น่าจะเคยลงแล้วมั้งฮะใช่ครับก็ลงที่เดียวกับบ้านหนึ่งไม่ไอ้เคยลงแล้วใช่ไหมครับเดอะฟูนด้าครับวันนั้นเดอะฟูนด้าได้ลองไปด้านซ้ายข้างหน้าแล้วใช่ไหมเป็นยังไงชอบปะก็ดีนะเจ้าอย่างนั้นไหมแล้วแต่ถนัดเลยมันไอ้ขึ้นข้างบนมันดีอย่างเดียวคือเราจะใช้พวกสมาร์ทคัฟเวอร์ได้เราจะอึดขึ้นแล้วก็ป้องกันจากศัตรูยิงมาแต่ต้องระวังเพราะมันมีประตูมันสปอนตรงนั้นเลยไอ้พวกช็อตกันเดี๋ยวเราลองขึ้นไปข้างบนแล้วอยู่ด้านขวาก็ได้ตรงที่ช็อตกันที่ออกมาด้านหลังเนี่ยมันจะมีเสียงเตือนมาก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะสติกกี้บอมไปได้ครับด้านขวาที่ตรงไหนที่แบบสมมุติลงไปปุ๊บแล้วเลี้ยวขวาขึ้นกระไดไปเลยอ่ะโอเค The place we're always at is on the right hand side yep. บาร์ได้ลองด้านซ้ายยังอ่ะครับที่มันอยู่ใต้บันไดอ่ะอยู่ในห้องไอ้ด้านนอกห้องไม่เคยลองเลยครับ
จะบอกว่าอันนั้นมันมีข้อดีอย่างเดียวคือว่าไอ้ระเบิดที่ยิงมามันยิงเราไม่โดนไงเพราะมันมีไอ้บันไดป้องกันอยู่บันไดชั้นสองเอ้ยของฝั่งขวานี่เหมือนกันมันจะมีทิศของมันก็คือจะมีคนหนึ่งเนี่ยนั่งพิงอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวบัสเป็นคนไปนั่งตรงนั้นเองแล้วก็สูตรอ่ะมันจะยิงมาไม่ถึงข้างในโอ้โอเคใจที่บัสไม่ตายนะได้ในเมื่อเราอยู่ข้างบนให้ได้เปลี่ยนเป็นสแกนเนอร์กับสมาร์ทคัฟเวอร์ไหมครับดีไหมมันจะได้ยิงทุกคนจะได้ยิงกันแรงขึ้นก็ได้ครับให้เฮอร์เมียนนี่เล่นเป็นเทคนิเชียนใช่ไหมครับครับถูกครับอันให้เฮอร์เมียนเปลี่ยนเป็นใช้สแกนกับสมาร์ทคัฟเวอร์ก็ได้ครับโอเคแต่ต้องระวังชีวิตแดนหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างที่จะต่ำเลยอ่ะหมายความว่ามันไม่ผมไม่มีฮีลนอกจากสมาร์ทคัฟเวอร์เลยครับผมมันเดี๋ยวอาจจะจัดโพสิชันให้โพสิชันที่ซับก็คือคุณแดนเนี่ยจะอยู่ที่อีกที่หนึ่งจะไม่ค่อยโดนยิงหรอกโอเคดีครับดีเลยเดี๋ยวผมขอปรับสกิลแป๊บหนึ่งมาดูเทเลนต์กันครับอันนี้คงไม่ต้องใช้นะครับน่าจะเป็น3อันนี้4อันนี้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดปิ้งโอเคก็คืออันนี้คือว่าฮีลแอลไลน์นะครับคูลดาวน์ของบอมแม้จะฮีลคูลดาวน์ครับใช้เปลี่ยนจากสติ๊กกี้บอมเป็นถังกระสุนแต่ตะกี้บอกเนี่ยใช้คนเดียวพอก็คือตาเองผมอันนี้อาจจะดีเหมือนกันนะผมคงไม่ค่อยได้ฮีลเพื่อนเท่าไหร่อ่ะโอ้ฮีลเอ๊ะฮีลปะไม่ค่อยได้ฮีลอ่ะแดนผมไปโพสอีกเฟซนึงให้แล้วโอ้ขอบคุณครับอีควอดีดีชั่นอันนี้เป็นเฟซของคนทำงานลองดูก่อนโอเคพร้อมครับโอเคไปเลยขอบคุณมากครับบอสสู้ตายครับทุกคนสตาร์เย้กินโค้กครับเครื่องน้ำตาลครับต้องกินอะไรที่มันทำให้เราคึกๆครับเพราะว่ามันจะต้อง stay alert มากๆครับเล่นอันนี้ห้ามช็อตกันจะต้องโย what's up แรงๆจะอติยิงไปโอเคไปเลยHoly shit ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันจะไปเกิดข้างบนได้ครับตายได้อนาถมากครับทุกคนดูท่าตายของเฮอร์เมียนครับของผมครับสุดยอดอ่ะคือกูตายนะครับเป้านี่พุ่งออกมาก่อนเลยนะโอ้โหกูสาดแต่งโรสเทเมื่อกลางวันผมเดินลงมานี่แหละผมมาลองว่ากิกกี้คาร์เนชั่นสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเพราะว่าทุกไลค์ทุกสครับทำให้ผมมีกำลังใจสู้ fighting let's kill this fucking incursion go ทุกคนที่เบื่อ standard definition ของเกมนี้นะครับที่แดนสตรีมมาไม่ต้องห่วงนะครับผมสมัคร AIS Fiber แล้วนะครับ50ดาวน์โหลด10อัพโหลดหมายความว่าพรุ่งนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้อาทิตย์หน้านะครับ let's goว่าจะล่อระเบิดถ้ายิงขวาเลยครับครับนี่ครับเธอเนี่ยจะอยู่แถวนี้ครับตรงบ้านเห็นปะสองจุดนี้โอเครับทราบก็ตัดไปที่ตัวบาสยังยืนตรงเนี้ยมันจะลูกระเบิดมาไม่ได้จะติดเสา
Dude, the phone. What's your skill power? Like 10k. Shit. So we're low on heals, man. Fuck. Should I take smart cover off then? Well, smart cover is healing, right? Oh yeah, right. Alert. Friendly division agent is down. ไม่ได้เห็นตัวอะไรอยู่ตรงนี้ นัดละทีละแสนเลยอ่ะโอ้โหแรงมากอ่ะใช้ไอ้สมาร์ทคัฟเวอร์นี่สุดยอดเลยครับ ข้างหลังครับโอ้โหดูดิโอ้โห300,000โอ้โหสุดยอดอะสมาร์ทคัฟเวอร์นี้แม่งแรงมากอะสมาร์ทคัฟเวอร์กับไอ้นี่ผสมกันครับมันจะเพิ่มดาเมจของเราไปสูงมากอะ อย่าลืมเด็ดขาดเลยต้องวางสมุดคัฟเวอร์ตลอดไอ้พวกด้วยข้างหลัง Oh God ตะขบของแดนอะไรอ่ะ เดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงครับแป๊บนึงเล่นให้จบก่อน เดี๋ยวทุกคนรอได้ดีนะครับเดี๋ยวบ้านกับเมเดียจะเป็นคนวิ่งกดระเบิดรับทราบกันไปได้ดีนะครับสุดยอดสบายๆย้ายกลับห้องก่อนเอ้าทำไมถึงเลือดออก Can I get some heals dude? Oh shit no mind I have a wall here Okay. สวัสดีครับ Gif G L H F G G W P ขอบคุณมากครับ G Good luck have fun Good game well played Okay ขอบคุณมากครับออดดี้นึกแม้ว่าแดนจะอ่านไม่ออกอ่านทันเว้ย เราจะอยู่ข้างล่างอีกนานไหมครับ ไม่ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นแล้วครับ
หมดระเบิดปุ๊บเราขึ้นไปเหมือนเดิมเลยรับทราบครับโอเค go 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 ข้างหลังโอ้โหเมื่อกี้เปลี่ยนปืนไม่ทันครับกดรัวGot you, dude. ตั้งแต่เดินปรับไอ้นี่ครับสวัสดีครับแพทสวัสดีครับโอ้ God คนใหม่ๆครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับOh my god, got a gun! There's three of them, four of them on that side. ถอยกลับมาหน่อยครับ Oh my god we all โอเค Was it all snipers I got sniper ใช่ไหมที่ยิงเราเมื่อกี้ใช่ sniper เมื่อกี้ wave ที่เท่าไหร่ครับน่าจะเอา wave ที่5ครับโอ้โหชิดแค่นั้นเองเหรอชิหายละให้เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับทุกคนสวัสดีครับต้องเปลี่ยนแปลงครับเมื่อกี้บัตรพลาดเองแหละบัตรฆ่าสไนฝั่งตรงข้ามบัตรไม่ได้ไงเพราะตัวนั้นมันจะสามารถยิงเข้าหาบัตรได้เรื่อยๆจะบอกว่าเมื่อกี้ระเบิดเราโดนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับโอเคมากเลยเดลุยเดิมนะเดี๋ยวว่าจะเป็นคนวิ่งซ้ายรอระเบิดtake 2ครับ take 2ครับรอบ2ครับไม่ต้องกลัวครับเราไม่กลัวครับตกใจหมดเลยขอเฮลหน่อยครับเย้ yeah. ไฟไหม้Warning. Incoming hostiles detected.
Deploy the drones. Shut those bastards down. Yes, sir. Drones launched. จะบอกว่าเล่นแบบนี้ครับโดยที่ไม่ต้องลงไปข้างล่างนี่มันสนุกกว่าเยอะเลยโอเคครับ32คนแล้วครับเดี๋ยวเล่น Incursion จบนะครับมีการแจกเกมนะครับวันนี้จะเป็นเกมจากบริษัท Telltale นะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ต้องกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อยู่จนถึงจบ Incursion นี้ด้วยนะเพราะว่าคงแจกระหว่างกลางไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนโวยตายยกทีมครับยากครับ Challenging Mode Incursion เนี่ยยากจริงๆเลยเนี่ยพยายามจะไม่ใช้ไอ้พวกเม็ดคิดเท่าไหร่ครับเดี๋ยวช่วยใช้เม็ดคิดหมดเดี๋ยวไม่มีเหลือมันเป็นตัวสำคัญเลยดีไซโคสวัสดีครับช็อตกันเลยครับข้างหน้าเปิดแล้วระวังดูไลฟ์สตรีม2จอพร้อมกันแข่งเห็น2มุมมองใช่ไหมครับครับผมดูของดาฟูด้าด้วยแล้วก็ของแดนด้วย
drones. Shut those bastards down. Yes, sir. Drones launched. God damn drone. แต่ drone พวกนี้กลายเป็นว่ามันง่ายถ้าเกิดเราสามารถที่จะช็อคพวกเขาได้นะไม่มีปัญหาเลยสปอตสเตชันลงวับรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลย We're gonna need more than guns to take that APC out. See if there are any explosives in the area. โอเคมีคนวางสปอตอินฟินิชั่นมาตอนแรกนึกว่ามีข้างหลังข้างหลังข้างหลังเรียบร้อยไม่ได้ Anti Hack สวัสดีครับโอ้ชิต I'm coming They took out the turret God damn it กระโดดขึ้นไปเพื่อ Oh my god สองครั้งติดกันเลยครับ Jesus God that was a bad hit Those fuckers die now Tower's down Son of a bitch Get him back Missile barrage prepared Fire at will Wait ขอฮีลแกดูไม่ได้ไม่ได้อ๋อมันไม่ใช่โอเวอร์บูสต์ครับนึกว่ามีโอเวอร์ชุดเท่เนอะเท่ไหมครับ9เต็ม10ให้ชุดนี้กี่คะแนนครับโอเคไปกันแล้วขอคะแนนชุดหน่อย9เต็ม10ให้กี่คะแนนระวังสไนนะรับทราบฝั่งในฝั่งขวาเลยนะมีตัวหนึ่งโอ้ชิตขึ้นแล้วครับฝั่งขวาต้องเอาให้ได้ชาร์จเลยไม่ได้ Sir, incoming signal. Captain, we're on your position and ready to move in. We'll get your ass in here. โอ้ไม่กินลุ้นครับที่เมย์ต้องยิงตัวนั้นใช่ไหม
11โอ้ทำไมให้น้อยจังเลยเน้นนึกว่าผมให้คะแนนตัวเองนะครับ9เต็ม10เลยครับรู้สึกว่าตัวละครมันหล่อมากๆชมเองชมเองโอ้กอดไม่มีใครชมก็ต้องชมเองครับกลัวอะไรเนาะI got you, dude. Warning. Agent 14 is down. Requires assistance. That's right. Yeah, that. Oh, ship out. พี่เมย์มาล่อระเบิดสุดยอดอ่ะอ๋อ shit แล้วก็เตี้ยสักไงเฮอร์เมียนครับเฮอร์เมียนไปยืนตรงที่บาร์เคยยืนจำได้ปะไม่แน่ใจอะครับตรงไหนตรงนี้เหรอครับตรงนี่ปะพี่เมย์ยืนพี่เมย์โอเคคนอื่นชูบาร์ไอ้นี่จะไม่โดนครับอยู่ตรงนี้ไม่จริงเลยโดนแล้วชิบหายแล้วอ๋อ shit งั้นต้องอย่างนี้ครับนะเราขอหาวิธีก่อนพี่เมย์ไปยืนตรงที่บาร์อะเอาให้มันยิงระเบิดมาก่อนรอบนึงโอเคพี่เมย์ไปชุบมาชุบกันเลยมาชุบกันเลยอ่านคอมเมนต์ฮ่าฮ่าไปมุมนี้รอดตายระเบิดมันยังมีสไนเปอร์อยู่ตะกี้โดนยิงแล้วถ้าแกพาให้11เลยนะครับพี่โรเซนโคชนะด้วยคอมเมนต์ดีที่สุดครับเต็ม10ให้9ถ้าแกพานะครับให้11เลยสุดยอดเลยนะครับก็คือใส่ชุดเกาะเต็มชุดนะครับแต่ให้ช้างน้อยห้อยโดเดอยู่ใช่ไหมโอเคได้เลยนะครับนั่นจะเป็นชุดต่อไปนะครับลองเปลี่ยนโลเคชั่นกันไหมครับไปทางไหนครับคุณแดนเดฟุนด้าเขาเคยผ่านแล้วไปทางซ้ายอ่ะเดฟุนด้าอธิบายสิก็คือ3คนวิ่งลงไปด้านซ้ายแล้วคนนึงอยู่ตรงที่บาร์อยู่ตอนแรกแล้วถ้าไอ้คนที่อยู่ไอ้3คนอยู่ด้านซ้ายถ้าคอยยิงเรื่อยๆตัวมันจะไม่ค่อยมีอยู่ข้างบนแล้วคนที่อยู่ข้างบนก็คอยวิ่งลงมาก็ได้อะไรประมาณหรือไม่ก็อยู่ทั้ง4คนข้างล่างก็ได้แต่ว่าบางทีมันจะมีสไตล์โอ้โหถ้าเกิดจะได้11เต็ม10เนี่ยมันต้องแก้พลาดเลยครับต้องขันไปตรงนี้ช้างน้อยก็ค่อยโดเนอยู่แล้วอย่างนี้กลัวอะไรด้วยที่ว่าสไนเนี่ยมันจะมาเวฟ5ถูกไหมเราจะอยู่ข้างใต้จนกว่าจบเวฟ5แล้วค่อยขึ้นมาใหม่ดีไหมแต่ที่เราตายเมื่อกี้เราตายจากอย่างอื่นไม่ใช่หรอครับระเบิดมากกว่าป่ะเมื่อกี้ใช่ระเบิดด้วยคือปัญหาคือบาร์ตายก่อนไงพอถ้าเกิดบาร์ตายตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะพังเพราะปืนใหญ่มันจะยิงเข้ามาอ๋ออธิบายให้ฟังหน่อยทำไมปืนใหญ่ถ้าเกิดบาร์อยู่นั้นทำไมปืนใหญ่ถึงไม่ยิงมาครับผมงงนิดนึงคือบาร์เป็นคนที่อยู่ใกล้คือเรียกว่าไงดีเป็นทาร์เก็ตแรกของปืนใหญ่แล้วปืนใหญ่มันจะยิงติดเสาพอดีถ้าบาร์นั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะอ๋อผมไม่เคยรู้เลยมีหน้าว่ะโอเคเข้าใจละก็คือว่าบาร์ทห้ามตายเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับก็ถ้าบาร์ทตายก็คือคนอื่นต้องวิ่งไปใช่ครับใช่ป่ะรอบหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราลงไปข้างล่างเนี่ยมันจะสับสนทำไงอีกรอบนึงครับอีกรอบนึงครับ go for it อยู่ตรงนั้นนี่ต้องอย่างที่บัสไลท์เอียร์พูดครับ to infinity and beyond ทุกคนครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยบัสต้องอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าครับถึงจะตรงนั้นเป๊ะเลยใช่ไหมอะไรนะครับ
ต้องยืนตรงต้องก้มอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ครับโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะได้สังเกตจุดนั้นไว้ผ่านไปแล้วโอเคทุกคนครับจะบอกว่าหมา German Shepherd Dan นะครับที่ชื่อ Tango เขามีชื่อเล่นชื่อใหม่แล้วครับไปสังเกตมาว่าฟันหน้าเขาหลอหมดเลยก็เลยเปลี่ยนชื่อเขาเป็นหลอลี่ครับหลอลี่เพราะฟันหลอหมดหน้าตลกอ่ะทำไมไม่รู้ว่าฟันเขาแบบว่าด้านหน้าหลอหมดเลยนะข้างล่างนะข้างบนยังพอมีแต่ข้างล่างนี่คือเกี้ยงหน่อยก็เลยกลายเป็นหลอลี่หลอลี่ครับน่ารักปะมาเดอะฟักเกอร์โอเคครับมันมีไม่ได้ตื่นเต้นนะครับโอชิดไฟไหม กลับไปแล้วขอเยี่ยมเลยครับ thank you morning incoming hostile statue จริงแบบว่าเวลาใช้เป็นอันนี้นะครับแทบจะไม่ได้ยิงเลยแป๊บนึงก็ต้องใส่นู่นแป๊บนึงก็ต้องใส่นี่แทบจะแบบไม่เวลาที่จะยิงเลยอ่ะมันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่แบบนี่โอเคอันนี้ก็ต้องดูแล้วว่าศัตรูเยอะไหมควรจะกดตอนไหนดีอะไรอย่างเงี้ย drones ready all set to deploy สี่ละครับสี่ละ launch them I don't like how long this is takingทุกคนครับสำหรับคนที่อยากดู Dan Stream เป็น High Definition จะบอกว่ามีข่าวดีนะครับอาทิตย์หน้า Dan จะมีโยนข้างหลัง Thank you ถ้าใครไม่รู้นะครับเวลายิงโยนนะครับยิงข้างล่างนะยิงข้างล่างนะครับยิงป้อมปืนมันอะยิงป้อมปืนมันปั๊บเนี่ยเขาจะโดนแรงกว่าตายละข้างหลังข้างหลังagent you need to place those explosives God damn it ขึ้นอีกแล้วอ่ะ oh my god คือไม่ต้องเล่นฟิน1ก็ได้นะครับเ
เดี๋ยวเราจะอยู่ข้างล่างจนสไนเปอร์ตายใช่ไหมครับใช่ครับโอเคท่านเดี๋ยวผมเปลี่ยนสกิลนิดนึงสไนเปอร์มาครับด้านซ้ายข้างบนโอ้ Jesus สไนเปอร์ช็อตกันผมเหลือสไนเปอร์ตัวนึงสไนเปอร์ตัวนึงดังขึ้นละไหนอะข้างหลังข้างหลังโอเคงงใช่แล้วครับไฮเดฟจะมาแล้วครับเย่ๆเฮ้ยความตายเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของจริงครับขึ้นปุ๊บลงทันทีมีตัวนึงมีตัวนึงจริงครับAn agent on your team requires aid immediately Where's Hermie เขาตายมาแล้วหรอเมื่อกี้นึกว่าเราจะอยู่ข้างล่างกันไม่ใช่หรอครับใช่ครับต้องอยู่ข้างล่างก่อนแต่เมื่อกี้คือบัสขึ้นมาเชียร์ไอ้สไนสามตัวกันมันวิ่งกลับไปไม่ทันงั้นเอางี้ก่อนนะกว่าจะจบเวฟ5คือค่าสไนที่เยอะๆฝั่งซ้ายอ่ะแล้วเราค่อยมูฟขึ้นมาข้างบนใหม่โอเคครับผมขอเปลี่ยนสกิลแป๊บนึงเพิ่งนะครับโอเคพร้อมครับแหละครับดาวคุณด้าถูกต้องเลยแล้วครับนี่ไงมันจะไปชนเสานี ปัญหาของตรงนี้คือแบบมันไม่ค่อยมีที่ยิงศัตรูเลยเท่าไหร่ครับ
จะแบบต้องหาโอกาสเป็นมุมโอกาสเนี่ยจะได้ใกล้เลยใกล้มากอย่าลืมนะเดี๋ยวเราลงใต้ดินไปยาวๆก่อนเลยจนกว่าจะจบเว็บสมัยได้ครับทุกครั้งค่าเริ่มต้นไม่สูงครับค่าเริ่มต้นเนี่ยไม่รู้แล้วตอนนี้มันเท่าไหร่นะครับแต่ค่าเริ่มต้นอยู่ประมาณ 30,000 นะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วมันก็จะขึ้นไปประมาณ 60,000 อย่างนี้มันก็เยอะไปอ่ะมันอยู่ที่ประมาณแบบอย่างเนี้ย 50,000 กว่าๆซึ่งเพื่อนก็ไม่ได้ยิงมานานแล้วครับยังเพียงพอเลยครับผมว่านะถ้าสกิลพาวเวอร์สัก 28,000 ถึง 30,000 นะครับถ้าเกิดใช้แทคติชันแบบแดดนะครับเพราะว่าโบนัสปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นแบบประมาณเกือบ 60,000 นะซึ่ง 57,000 เนี่ยสำหรับสกิลพาวเวอร์เนี่ยพอสำหรับทุกสกิลเลยนะครับ 55,000 ก็พอแล้วแหละสบายใจได้มันจะมีช็อตการมา2ตัวฝั่งซ้ายครับWhat the? Snipers.
Ash. Yeah. มันยิงเราแบบคือนัดเดียวจอดจริงๆครับเราไม่เห็นเลยอ่ะด้วยซ้ำว่ามันยิงจากตรงไหนเอาไงดีเราจะขึ้นไปข้างบนไหมยังไงก็ได้เลยครับบัสว่ายังไงเพราะว่าเราอยู่ข้างบนดีกว่าจะบอกว่านี่คือครั้งแรกๆเลยนะครับที่แดนเล่นอันนี้แบบเป็นทีมชาติNot for long, coming in! Sniper ครับ2ตัวเลยด้านซ้ายข้างบนบ้านระวังระเบิดครับระเบิดครับทุกคนระวังมีครับระวังระเบิดตายโอ้ยแม่งผมหน่อยดิไอ้ปอดเอ้ยโอ้มันดีนั่นแหละ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 ข้อดีของอินเทอร์เน็ตที่ดีเท่านี้น่าจะเปิดเป็นแคมได้ด้วยครับเป็นเฟซแคมพร้อมๆกับเนี่ยดีนะครับจะได้เห็นความตั้งใจของแดนเวลาเล่นเกมนะครับจะเป็นเกมเมอร์เฟซของแดนจะบอกว่าอาทิตย์หน้านี่เป็นอาทิตย์ที่แย่ที่สุดที่จะอินเทอร์เน็ตเลยเพราะว่างานเยอะมากเลยอาทิตย์หน้าสไนเปอร์ข้างบนครับเทียบเลยช็อตกันทั้งนั้นอันตีแล้วอันตีแล้วเนี่ยลองสไนครับลองสไนยิงโอ้ my god เกิดขึ้นอีกแล้วห่วยมากต้นเงี้ยคานมาหาบ้านได้ไหมครับมาแล้วมาอยู่ครับมาอยู่ครับโอ้ no โอ้ god damnทุกคนครับเห็นแชทมันเงียบมากเลยฝากมีคนเขียนอะไรลงแชทให้หน่อยผมจะได้รู้ว่าแชทมันไม่ได้ frozen นะครับ let it go พอแบบช็อตกันขึ้นมาแล้วแบบจางเปลี่ยนไปสักที่ยิงมันไม่เจ็บล้อแลกก่อนเอาเยี่ยงแร
ขอบคุณมากครับวุฒิครับวุฒิวุฒิ142023นี่คือเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรนี่ไม่ใช่เบอร์มือถือแน่ๆอ่ะเบอร์บ้านเอาไงครับเบอร์ ATM อ๋อไม่ดีนะครับถ้าเกิดเอาโพสต์ ATM เบอร์ ATM เป็นชื่อจบกันเลยครับฟาวคอนลอชาเลนจ์Look, we can't let that APC out of there. Whatever it takes, agent. We got more. Holy shit. Just where we want them. All units requesting reinforcements. Time to take out the division. Over. รหัสสมัยนักเรียนนะครับเข้าใจละ Morning. Incoming hostiles detected. เออก็จริงเนาะมีคนแนะนำมาในสตรีมให้ใช้ไอ้เนี่ยครับไอ้บอลแก๊สอ่ะจะช่วยได้ไหมก็ได้นะครับแต่เราจะเสียสมาร์ทโคเวอร์ไปมันจะมาผมเปลี่ยนไม่ทันแน่เลยอ่ะI'm just taking damage for no reason. Are you getting lag? Yes. Oh god, now I'm stuck. ให้ได้น้ำนะครับนี่รอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย yes, จะบอกว่าเม็ดคิดหมดแล้วด้านหลังครับด้านหลังหลังหลัง
ผมมีอาวุธเท่มากอ่ะเออชิบระวังระเบิดข้างหลังยาอะไรพี่ครับตอนนี้แทบจะกระโดดลงไปเก็บเม็ดคิดเออขอรูปไปเอาระเบิดเดี๋ยวMarksman rifle with cool headed. ราฟุด้าครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนถังกระสุนออกไปเป็นระเบิดแก๊สก็ได้รอก่อนข้ากันไการมานะครับตอนนี้ประกันฝั่งข้างหลังเพิ่มเนี่ยครับอีกตัวลงไปอีกตัวสวยมากเลยแม่มาครับว่าขาดเองตรงนี้ไหมครับตรงนี้ไหมได้ครับนี่เห็นสไนฝั่งขวาปะขวามือบาสอะต้องเอาตัวนั้นให้ได้แล้วนะไม่ดีครับพยายามเห็นแล้วครับยิงอยู่
Division agent is down. ในสตรีมมันมีแต่ในสตรีมนะโอ้โอ้ชิคกี้พายเข้ามาในระเบิดอ๋อ motherfucker thank you ขออีกเดือนนึงเหนื่อยกันเล่นปีเยอะเหรอต่อไปกันครับตอนนั้นผมแค่เสียตังค์เพื่อให้เล่นก่อนขอบคุณครับพยายามอยู่ครับพยายามอยู่อันนี้ไปถึง6แล้วครับมันชาเลนจิ่งมันยากกว่าฮาร์ดขนาดนี้เนาะแต่ก็ดีแล้วถ้างั้นมันก็ไม่ชาเลนจิ่งนะถ้าเกิดมันง่ายเกินตัวไอ้ตัวปลาระเบิดนี่มันปลาได้ไกลมากเลยนะใช่ไกลเกินนะครับ Status on those drones got another batch ready sir then let's go this has gone on long enough โอเคโดรนสไนเปอร์ครับระวังด้วยช็อตกันเนอร์ด้านข้างหน้าขี่ให้หน่อยครับเฮ้ยเราต้องวิ่งไปตับระเบิดkeep shooting นะครับผมชุบตัวเองได้ครับเอาช็อตกันให้ตายอ่ะแล้วอัดเรียบนี้สไนเปอร์ตกครับวัดตก call to me dude call to me yes. I got youนี่สไนด์ตัวที่ถือระเบิดเอาให้หน่อยเตรียมคราซี่สุดๆครับโอ้ชิบเย่ข้างหน้าข้างหตายให้บ้านหน่อยกดฮาร์ดเลยเข้ามาเดี๋ยวนะเก็บไปเลยระเบิดไม่ได้ We need those explosives placed, agent. อันนี้เราจะอยู่ใต้ดินถึงเมื่อไหร่ครับใต้ดินจนเบิร์ดหมดครับเราขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมอ๋อไม่มีสไนเปอร์แล้วใช่ไหมครับรอบนี้เฮ้ยพี่เมย์ต้องรออีกรอบนึงก็ไปไม่ได้ก็ปิดไหมเออจริงๆครับอย่าลืมใช้กระสุนไฟลืมไปเลยมีระเบิดแล้วก็กระสุนไฟลืมไปเลยนะครับใช้ได้หมดCaptain,
ขึ้นซ้ายทีฟุ่น let's go shit ยิงระเบิดบนตรงที่ผมจะเดินพอดีเลยครับโคตรอันตรายหยุดช่วงนี้หยุดทันประกาศให้ร้อนนะแปดแล้วครับแปดแล้ว come on we can do this โอเคขอบคุณมากครับอาร์คเวฟ9นะครับลูกซอง4ตัวเดี๋ยวมีลูกซองมานะครับรอบนี้ระวังด้วยโอเคครับทุกคนกดอัลติเมท1เลยครับใส่กระสุนไฟโอเคเพื่อถอดตัวขอบคุณนะครับเมื่อกี้ที่บอกไว้ครับผมจริงๆเมื่อกี้ไม่น่ากดปุ่มพูดนะครับจะบอกอักขอบคุณนะครับที่เตือนไว้สำหรับเวฟ9ที่ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ fucking Christโอ้ตัวออกไปไม่ได้เลยเนี่ยพี่ทางขวาไอ้อ้วนตัวนึงอ่ะอีกคนMorning incoming hostiles detected All right 10แล้วครับอีก5เวฟหลังจากนี้มีลูกซองทางขวา2ตัวครับอีกตัวนึงนะช็อตกันนะของขวาอะไรเนี่ยเอาการแค่ไหมกำลังวิ่งขึ้นมาเฮ้ยชิบหายแล้วก็สูญหมดว่ะโอเควิ่งเก็บแล้วโอเคแล้วครับมี300แล้วเฮ้ยไม่เคยเกิดขึ้นครับก็สูญหมดอยู่นี่เลยครับคนทิ้งไว้นี่เลยบอสถามพี่จะปะอะไรถามพี่จะปะถ้าในขวาอีกตัวหนึ่งนะมันอยู่ลึกเก็บระเบิดไปไม่ตั้งใจไม่ไรครับ oh come on man yeah we don't charging yeah fuck yeah fuck god damn it okay agent you need to place those explosives
เอ๊ะไม่รู้ว่ามีไฟดับไปปะเกิดอะไรขึ้นอะมาละช่วยพักพวกกันให้เขาไปบ้างอะอะไรครับเจ้าคุณด่ามาวิ่งซ้ายให้เออวิ่งขวาให้ที่เหลือลงใต้ดินนะครับโถยขึ้นอีกแล้วเมื่อกี้แบบไม่ได้กดชิฟต์เอานะโอเคกดได้แล้วบอสคนนั้นก็ขี้บ่นจังเลยนะทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยถ้าใครไม่พอใจกับ standard definition ของแดนนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมี high def แล้วนะครับ50ดาวน์โหลด10อัปโหลดนะครับน่าจะไม่ใช่ high def อย่างเดียวนะครับน่าจะสามารถที่จะเปิดเว็บแคมได้ด้วยนะครับยี่จะได้ทักทายทุกคนจะได้เห็นความตื่นเต้นของแดนนะครับมือไม้แม่งออกหมดเวลาตื่นเต้นครับเวลาเล่นเกมนี้จะได้เห็นหมดเลยระเบิดหมดเราจะขึ้นไปข้างบนใหม่โอ้โหโฮมอนให้ดูฟุนด้าข้องงี้แป๊บครับโอ้เลสโก打开门。ข้างหลังๆตอนนี้มีสติกี้แล้วนะตาแล้วอู้ฮู้ drones fuck โอเคเรียบร้อยเมนทำไมเปล่าโอเคไปแล้วไปแล้วโอเคนะครับทุกคน12แล้วครับอย่าเพิ่งตื่นเต้นครับ Do not celebrate before the victory has been won ถูกไหมครับข้างหลังอีกแล้วถ้าไม่ใช่แล้วเราต้องรอดระเบิดไปสองตัวนะครับดาฟูด้าติครับดาฟูด้าติDie already, motherfucker. ยังเหลืออัตติของเฮอร์เมียนอยู่ใช่ไหมครับอยู่ครับของแดนยังเหลืออยู่ครับHostiles detected.
อันที่เด่นหนึ่งครับใส่กระสุนไปใส่กระสุนไปเมื่อกี้บอกให้ใช้ออโตเมทแล้วกระสุนไฟครับใช่ครับใส่กระสุนไฟครับอย่าเพิ่งฉลองมากครับมีสิทธิ์แพ้อยู่ครับอย่าแช่งตัวเองครับต้องชนะนะครับผมแต่เราอย่าเพิ่งฉลองครับต้องชนะก่อนครับหยิบโล่เลเวล240ถึงจะฉลองได้ครับระหว่างนี้ใจเย็นก่อนมาร์ฟเกอร์มันเยอะขนาดนี้เนี่ยมันแฮกได้ป่ะเดี๋ยวใครเจอตัวพยาบาลเล็กมันก่อนนะครับให้กระสุนมองอีกอ่ะโดนครับammo fuck เหลือใครเหลือบ้าคนเดียวเหรอเหลือ57นัดงั้นเอาตัวถือระเบิดเลยครับเดี๋ยวอาร์ตี้ยิงเลยตายแล้วไม่เป็นไรมีปืนสั้นเหี้ยปืนสั้นโอเคพี่เมย์มากับบ้าพี่เมย์มากับบ้าด่วนเลยSo let's go on the ground, let's go on the ground! We need those explosives placed, Agent. Get ammo! Okay, I'm out. Me ammo, Khayab! Oh my god, I'm out! God damn it, take them out!Oh yeah, just pass now. I need you. Oh yeah.
สับผ่านแล้วครับเดี๋ยวรอให้บาสบาสเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากๆเลยผ่านแล้วครับวู้ไม่คิดว่าจะผ่านนะครับเซนจูของแมสนั่นกี่ต้องเอาตัวเหยียดกระสุนเข้าไปบาร์ได้ของดีมากบอกเลยแต่เป็นสไตรเกอร์นะอันนี้มันดรอปแค่เชสทีเซอร์จากเพื่อนดรอปแค่บอดี้อาร์เมอร์ต้องดับแต่ก็เป็นของที่สองที่สามโอ้โหผมได้แบ็คแพ็ค Tactician Authority มีใครเอาไหมครับ214เอาเลยบัตรไม่เอาอะไรแล้วมีใครมี Sentry Call Harness ไหมครับหรือว่า Tactician Authority อะไรไหมครับ Striker ไม่เอาครับโอเค I cannot believe ผ่านได้ครับ Oh my god คิดได้สกินอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะหาไม่เจอ Spray Should be on your last one or whatever you got dude Bumblebee I got a battalion shirt Later see What's this retarded look? Eh. สวยไหมไม่นะไม่เวิร์กนะอันเดิมเท่กว่าเยอะโคสเตอร์นี่ไม่มีคนเอาไม่เอาสไตรเกอร์ที่ปั๊บดอกมาเมื่อกี้นี่ดีมากใช่โอเคครับไม่คิดว่าจะผ่านได้นะครับเป็นที่ครับโอเคครับเดี๋ยวขอกลับเบสก็เดี๋ยวจะมีกิฟต์เวย์ง่ายๆนะครับกดไลค์กด subscribe นะครับเดี๋ยวผมจะถามคำถามคนแรกที่ตอบได้เป็นอันที่ดีฝ่าหรือว่าใช้อันที่เป็นเดี๋ยวจะให้มีเลือกระหว่าง 2-3 อย่างแล้วกันนะครับว่ารางวัลจะเป็นอะไรบ้างเป็นจะเป็นชุดของเกม Telltale ครับเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวมีจะมีแจกอันหนึ่งนะครับถือว่าฉลองการชนะของแดบโอ้เย่ตอนนี้ติดใจให้ชุดเออร์เบิร์นนี้มากเลยอยากให้มันมีอีกอยากให้มีชุดที่สามารถซื้อได้อีกชุดแบบเท่ๆแบบเนี้ยมันเข้ากับหมวกของแบทเทเลียนมากติดใจโอเคครับเมื่อกี้ค่อนข้างเยี่ยมเลยนึกว่าจะไม่รอดนะครับแต่ก็รอดได้ใช้ได้เลยดีดีครับไอ้อยู่ด้านขวาเนี่ยที่มีคนหนึ่งรออยู่ข้างหน้าเป็นการที่เวิร์กมากสต็อกนี่ใช้ดีเหมือนกันเทเลพอร์ตเดอะฟูนด้าเราโดนแฮ็กบ้างไหมอ่ะไม่เลยนะไอ้ลูกบอลนี่มันไม่โดนแฮ็กWe'll be right back.
B8 ของฟุนดาขอกลับฐานก่อนนะครับเดี๋ยวบาไปกินข้าวก่อนนะครับได้เลยครับบาขอบคุณนะครับครับผมมาเล่นผ่านไปกี่รอบแล้วเนี่ยครับชาเลนจ์เหรอครับครับเยอะยังก็เยอะนะดีจังนี่เพิ่งครั้งแรกของแดนเนี่ยครับเดี๋ยวก็มีครั้งต่อไปกอนวิทครับจะบอกว่าปกติแดนเขาใช้วิธีนั้นเหมือนกันนะครับแต่รู้สึกว่าวิธีนั้นอ่ะมันมีปัญหาคือมันน่าเบื่อซึ่งก็เลยแบบว่าหาวิธีที่เราจะสามารถที่จะเล่นจากข้างบนได้นั่นคือจุดประสงค์ทุกอย่างเลยที่ที่เราจะย้ายไปข้างบนนะครับนี่กำลังกลับเข้าฐานเดี๋ยวมาดูกันว่าเดี๋ยววันนี้จะแจกเกมอะไรนะครับเดี๋ยวมีออปชันให้เลือกนะโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันครับกดไลค์ are you logging dude yeah dude I'm fucking yeah I'm gonna log soonOkay, later, man. See ya. Alert, an agent is leaving the team. Remember, watch your back out.ครับนะครับก็ลองจะดูทำไมมันไม่ขึ้นลองเช็คอีเมลอยู่ what is going on ระหว่างเช็คอีเมลขอไปห้องน้ำแป๊บนะครับทุกคนรอสักครู่ครับโอเคครับไม่อินเทอร์เน็ตมันช้าจังเกิดอะไรขึ้นโอเคโอเคโอเคนะครับจะมีวันนี้จะมีแจกนะครับให้เลือกระหว่าง Back to the Future the Game ของทั้งหมดเป็นของ Telltale หมดเลยนะครับจะมี Back to the Future the Game นะครับมีWolf Among Us แล้วก็ Jurassic Park The Game ครับ3อันนะครับของ Telltale อีกทีนะครับ Wolf Among Us นะครับ Jurassic Park แล้วก็ Back to the Future ครับ3อันนี้นะครับให้เลือกกันว่าอยากเล่นอันไหนมากที่สุดนะครับทุกคนพร้อมไหมผมจะไปโอเคเดี๋ยวผมไปห้องน้ำระหว่างที่ตอบว่าพร้อมกันนะโอเคครับคำถามวันนี้นะครับก็ในเมื่อแดนเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้เรื่องซูเปอร์ฮีโร่นะครับคำถามก็จะไม่ไปไกลจากซูเปอร์ฮีโร่ครับผมโอเคคำถามจะเกี่ยวกับหนังกัปตันอเมริกาแล้วก็หนังสือการ์ตูน Civil War นะครับหนังกัปตันอเมริกา Civil War ภาคล่าสุดเนี่ย
จะมีเหตุการณ์อันนึงที่ทำให้ฮีโร่ต้องมาสู้กันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีสปอยเลอร์เด็ดขาดเลยนะครับมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ฮีโร่เนี่ยต้องมาสู้กันแล้วก็มันจะเกิดจากว่ามีเหตุการณ์ใน Avengers 1นะครับตอนที่นิวยอร์กถูกบุกมานะครับผมเหตุการณ์ในกัปตันอเมริกาภาค2แล้วก็เหตุการณ์ใน Avengers 2ที่ทำให้แบบรัฐบาลอยากให้อยู่ที่ฮีโร่เนี่ยไม่สามารถที่จะมีฟรีดอมที่ทำอะไรก็ได้เพราะว่าถ้าเขามีฟรีดอมปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยครับมีหายนะแต่สิ่งที่ทำให้แบบว่าทุกอย่างแย่ไปเลยเนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่ Winter Soldier เขาทำนะครับอันนี้ทำให้ทุกอย่างแบบระเบิดขึ้นมาเลยนะครับโอเคแต่ในหนังสือการ์ตูนไม่เหมือนกันนะครับมีทีมหนึ่งที่ไปถ่ายรายการแล้วก็มีเหตุแย่ที่เกิดขึ้นนะครับคำถามครับทีมนั้นในหนังสือการ์ตูน Civil War ที่ทำให้ Civil War กำหนดขึ้นได้เนี่ยเริ่มขึ้นได้เนี่ยคือทีมชื่ออะไรครับในหนังสือการ์ตูน Civil War มีทีมฮีโร่ทีมหนึ่งที่ไปถ่ายรายการทีวีอยู่นะครับที่ทำให้เหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นทีมนี้ชื่อว่าอะไรครับคำถามของวันนี้ครับไม่ยากครับจริงๆถ้าใครอ่านหนังสือการ์ตูนนะครับไพ่ชิบหายละไม่ยากครับจริงๆถ้าใครอ่านหนังสือการ์ตูนปั๊บนะครับตอบได้ปุ๊บเลยแล้วถ้าเกิดใครไม่ได้อ่านนะครับ Google แล้ววุฒิครับไม่น่าลืมนะครับเพราะว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเล่มหนึ่งเลยแล้วมันเป็นจุดที่สำคัญมากแล้วใคร Google ก่อนนะครับถือว่าได้เลย Remember, watch your back out there. เหตุผลที่ผมเลือกคำถามนี้เพราะว่าเป็นทีม เป็นทีมที่ผมชอบมากตอนเด็กนะครับเป็นทีมที่ผมแบบทีมแรกๆที่ผมติดเลยนะครับของสือการ์ตูนมีใครตอบได้ไหมครับเป็นทีมฮีโร่หนุ่มๆนะชื่อไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะครับแต่ขอใกล้เคียงมีใครตอบได้ไหมแล้วก็ตัวละครที่ผมโปรดที่สุดนะครับอยู่ในทีมนี้ด้วยหรือว่าเคยอยู่ในทีมนี้ด้วยมี20ของคุณมี20กว่าคน New Warriors ป่ะครับถูกต้องครับกอนวิทพัฒกรวิทย์แล้วกันนะครับคุณกรวิทย์โชคดีครับถูกต้องเลยครับตอบถูก New Warriors ครับเยี่ยมยินดีด้วยครับโอเคครับคุณกรวิทย์ครับฝากฝากแอดแดนบน Steam หน่อยครับเดี๋ยวผมจะส่งให้เก่งมากครับได้กดไลค์กด subscribe แล้วใช่ไหมครับคุณกอนวิทเก่งมากครับขอถามนิดนึงครับที่สามารถที่จะตอบได้เนี่ยเพราะว่าไป Google มาหรือว่ารู้คำตอบอยู่แล้วครับเห็นไหมครับนี่ขนาดคนที่ไม่ได้อ่านคอมิกนะครับสามารถตอบได้ก่อนคนอื่นเลยนะครับจะบอกอย่าบอกว่าคำถามแดนไม่ยุติธรรมนะในเก่งมากครับที่ตอบได้เหตุผลที่ผมเลือกคำถามนี้เพราะว่าอยู่แล้วมันเกี่ยวข้องกับกัปตันอเมริกา Civil War นะครับแต่จริงๆแล้วที่ผมเลือกคำถามนี้เพราะว่าทีมอันนี้ The New Warriors เนี่ยเป็นทีมที่กำหนดหรือว่าเริ่มต้นนะครับกำหนดปะกำเนิดกำเนิดขึ้นยุคประมาณ90กลางๆนะครับแล้วเป็นทีมที่ผมชอบมากนะครับทีมตอนเริ่มตอนนั้นเนี่ยมีฮีโร่คนหนึ่งที่เป็นฮีโร่ที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับคือฮีโร่ชื่อว่าโนวาอยู่ในทีมนั้นนะครับแล้วทุกคนจะเป็นแบบวัยรุ่นแล้วก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่น่าจะเป็นเหมือนกับพวกฮีโร่ที่อยากเป็นเหมือนอเวนเจอร์แต่ไม่สามารถเป็นได้ก็โดนดูถูกแล้วทุกคนที่มาเนี่ยหลายคนมาจากการเป็นฮีโร่เพื่อนของสไปเดอร์แมนหรือว่าเป็นคนที่สไปเดอร์แมนเคยช่วยมาเราก็ได้มาเป็นฮีโร่ในที่สุดนะครับใช่ครับอย่างที่คุณวุฒิเขาบอกนะครับผม Civil War หนังสือการ์ตูนเนี่ยสนุกมากเลย
ไอมีนไม่ได้บอกว่าหนังไม่สนุกหนังก็โคตรสนุกนะครับผมแต่การ์ตูนนี้โอ้โหแบบสุดๆจริงๆนะครับอ่านแล้วฟินสุดๆเลยภาพสวยมากกอนวิทครับฝากส่งเมสเซจมาหาแดนหน่อยทางทางสตรีมครับเดี๋ยวส่งเกมไปให้ยังไม่ได้บอกเลยครับว่าจะเล่นจะเลือกเล่นเกมอันไหนครับมี Jurassic Park นะครับBack to the Future หรือว่า Wolf Among Us เป็น3เกมของ Telltale ที่ดีทั้ง3อันเลยคุณกอนวิทครับโอเค Wolf Among Us นะครับ Good Choice ครับเป็นเกมที่ดีมากเลยยังไงฝากส่งแชทมาใน Steam หน่อยมี Steam ไหมครับถ้าไม่มี Steam มี Uplay ID ไหม Red Wing Personnel have been out of their mind since you brought back those notebook we both got shit to do right now talk later get your wayมีนะครับผมแอดแดนหน่อยครับ Steam เดี๋ยวผมเขียนอีกรอบนึงนะครับ Steam ID แดนนี่ครับ Steam ID ของแดนนะครับ Hermione ครับจะบอกว่าแทบจะทุก ID ของแดนนี่คือใช้ Hermione หมดเลยนะครับเป็นออนไลน์ persona ของแดนแล้วไม่เกี่ยวกับอะไรในไม่มีแผนจะเล่นที่คำที่คำชื่อนะครับไม่มีแผนจะเล่นDark Souls 3เลยครับเกมที่น่าจะเล่นในอนาคตตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับนอกจาก The Division อยู่แล้วอันนี้เล่นชัวร์ๆนะแต่เกมอื่นนี่ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับต้องลองดูว่าอนาคตมีเกมอะไรออกบ้างแต่เกมที่มีอยู่แล้วที่มักจะเล่นเนี่ยก็จะมี Arma 3คุณกรวิทย์ครับที่แอดมาเนี่ยคือ just friends ป่ะครับชื่อนี้หรือเปล่าส่งแชทเมสเซจอะไรมาหาผมหน่อยครับใช่ครับโอเคจะบอกว่า Battlefield 1นะครับน่าสนใจเหมือนกันอันนี้เห็นด้วย Ubi suck yes it suck ชื่อตลกมากแดนเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแบบว่ามัลติเพลเยอร์มากกว่าที่จะเล่นคนเดียวครับโอเคเห็นแล้วครับเดี๋ยวทักเลยแป๊บหนึ่งนะโอเคครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วดูมนะโอเคเดี๋ยวลองดูในอนาคตไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเล่น Overwatch หรือเปล่าครับรู้สึกว่าเกมมันได้ลองเล่นแป๊บนะครับแป๊บเดียวไม่ได้ลองเล่นนานเท่าไหร่จะบอกว่ามันก็สนุกดีนะไม่ใช่ไม่สนุกมันมีแต่นะรู้สึกว่าเกมมันถ้าเกิดเกมที่อันจริงออกมามันมีแค่นี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มกับราคามันแต่ครับถ้าเกิดราคาประมาณ700บาทอย่างเงี้ยจนรู้สึกว่ามันคุ้มหน่อยถ้าเกิดต้องจ่ายราคาเต็มเพื่อเกมที่เหมือนกับเราได้แค่มัลติเพลเยอร์อย่างเดียวเลยไม่มีโคออปไม่มีสตอรี่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็เลยอาจจะไม่ซื้อนะครับเกม Overwatch ต้องดูก่อนนะครับถ้าเกิดรีวิวออกมาดีมากแล้วก็มีแต่คนเล่นก็อาจจะต้องลองคิดดูอีกทีคุณวุฒิจะเล่น Overwatch นะครับอีก4วันเองตู้มโอเคอีก4วันเองนะครับดูโอ้ got it
างบนเนี่ยโอเคครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปทำธุระแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ต้องนอนแล้วแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ประมาณน่าจะช่วงบ่ายๆนะครับน่าจะมาสตรีมแล้วนะครับอันพรุ่งนี้อาจจะเล่นเร็วหน่อยแล้วก็เล่นถึงประมาณสัก6โมงเย็นทุ่มหนึ่งแล้วก็หยุดทำงานต่อนะครับทุกคนขอบคุณมากเลยที่มาดูนะครับผมแล้วก็คุณกรวิชโชคดีนะครับเอ๊ะเก่งนะครับไม่ใช่โชคดีเก่งมากนะครับที่สามารถที่จะตอบถูกได้นะครับสกิลในการ Google เนี่ยอันดับท็อปๆเลยนะจริงๆตอบได้เร็วมากโอเคทุกคนขอบคุณมากครับผมจะจบด้วยคำพูดอันเดิมนะครับ Slow is smooth smoothest ปุ่นนั่นนี่โอเคครับทุกคน good night take care bye bye